สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับมาพบกับบ่าวร้องเช่นเคยในคลิปที่2นะครับผมกับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับงวดประจำวันที่21นะครับเดือน9 2565นะครับคลิปนี้ก็มัดรวม3หน่อยนะครับผมสำหรับแนวทางในโค้งสุดท้ายนะครับพี่ๆก่อนไปรับชมนะครับฝากคำเตือนไว้เช่นเคยเหมือนทุกครั้งนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับผมทำมาจากสูตรคำนวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับชื่นชอบแนวทางนะครับค่อยตามนะครับแนวทางไม่ถูกใจนะครับสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับหรือว่าเอาไปเปรียบเทียบกับแอดท่านอื่นได้นะครับผมก็สำหรับในโค้งสุดท้ายของเราก็ยังเหมือนเดิมนะครับพี่ๆยังทำการบ้านไม่ดีพอนะครับมาเป็นเพียงแค่ตัวเด่นตัวลูดหลุดเลยนะครับตัวลูดก็หลุดอีกแล้วนะครับในรอบนี้นะครับพี่ๆอย่างที่บอกนะครับเมื่อวานนี้แนวทางที่ผมให้ไปเมื่อวานนี้มาเป็นเพียงแค่ตัวเด่นนะครับตัวลูดนี้หลุดมาเลยต้องขอโทษขออภัยจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลในเด่น9ดีกว่านะครับเนาะเด่น9เนี่ยมาเข้าในรอบเฉพาะกิจนะครับเด่น9แล้วก็รอบปกติตัวรองนะครับส่วนรอบพิเศษนี้หลุดไปนะครับรอบพิเศษนี่หลุดนะครับพี่ก็ต้องขอโทษขออภัยจริงๆนะครับผมเนาะเนี่ยดู991661นะครับกับหัวฉะนั้นนะครับผมเนาะก็เฉียดไปเฉียดมาแบบนี้ตลอดเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับพี่นะครับก็เป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะครับสำหรับในโค้งสุดท้ายนะครับก็สำหรับแนวทางวันนี้นะครับตัวเด่นที่ผมจะให้ไปนะครับพี่ตัวเด่นที่จะให้ไปวันนี้ผมให้เด่นไปที่นะครับให้เด่นไปที่1นะครับพี่1แล้วก็4นะครับสายวิ่งสายลูดนะครับสายวิ่งสายลูดผมให้ไปที่เลข4นะครับพี่ให้ไปที่เลข4นะครับเน้นไปที่รอบพิเศษเนาะนะครับเน้นไปที่รอบพิเศษนะครับผมก็สำหรับพี่ๆท่านใดที่ทุนเยอะนะครับก็ลองวิ่งลูด3น้อยได้นะครับมีน้อยปกติน้อยรอบไอ้ VIP นะครับเนาะก็3น้อยนะครับผมแต่ว่าหลักๆผมเน้นไปที่น้อยรอบพิเศษนะครับเด่น1นะครับพี่ๆก็จะมีนะครับผม1 2นะครับ1 3นะครับผม1 4นะครับ1 9นะครับผมส่วนเด่น4นะครับก็จะมีในที่4 2 4 3นะครับ4 6แล้วก็4 9นะครับผมส่วนตัวเจาะที่จะเน้นให้นะครับในสูตรนี้ตัวเจาะนะครับ1นะครับผมให้ไปที่1 3นะครับพี่1 4นะครับผม4 9นะครับ4 9แล้วก็4 2นะครับพี่1 3 1 4 4 2 4 9นะครับสลับตัวเจาะนะครับส่วนหลักร้อยในสูตรนี้ผมให้ไปที่เลข1นะครับพี่ๆให้ไปที่เลข1นะครับก็จะเป็นในที่114นะครับ149นะครับนี่เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางในโค้งสุดท้ายนะครับก็ฝากพี่ๆนะครับลองพิจารณาดูนะครับยังไม่แน่ใจยังไม่ต้องตามนะครับพี่ๆเพราะว่าสูตรนี้ยังเดินไม่ดีนะครับผมถ้าเกิดเดินไม่ดียังไงต่อไปเดี๋ยวผมจะลองปรับสูตรนะครับคิดคำนวณใหม่นะครับพี่ๆเนาะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอให้มาตรงๆเน้นๆนะครับผมก็อย่าลืมไปรับชมแนวทางหวยรัฐบาลลาวด้วยนะครับวันนี้เนาะนะครับมีแนวทางหวยลาวพัฒนาด้วยนะครับก็อย่าลืมไปติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ